ะนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ connective tissue นะคะจะนะคะเป็นกลุ่มของเซลล์นะคะหลายกลุ่มนะคะที่มาอยู่ร่วมกันนะคะเซลล์ที่สำคัญนะคะก็ได้แก่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของไฟโบบลาสต์นะคะไฟโบบลาสต์ก็คือกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างพวกไฟเบอร์หรือว่าเส้นใยนะคะซึ่งนะคะลักษณะของเส้นใยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่3ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือคอลลาเจนนะคะ2คือเส้นใยอีลาสติกนะคะแล้วก็3นะคะเส้นใยเรติคูล่านะคะซึ่งเดี๋ยวสไลด์ต่อมาเนี่ยนะคะจะมีลักษณะของพวกเส้นใยชนิดต่างๆอยู่นะคะต่อไปค่ะกลุ่มของเซลล์พวกฮิสโตไซต์นะคะหรือว่ามาโครฟาจพวกนี้จะเป็นกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะและนะคะกลุ่มเซลล์ต่อไปนะคะก็คือมัสเซลนะคะมัสเซลเนี่ยจะเป็นพวกที่สร้างสารต่างๆนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะจะมีอยู่2พวกนะคะก็คือเฮปารินนะคะเฮปารินจะยับยั้งการแข็งตัวของเลือดนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะก็คือฮิสตามีนนะคะฮิสตามีนเนี่ยมันจะเป็นพวกสารที่เกี่ยวข้องกับอาการภูมิแพ้นะคะอย่างเช่นนะคะจะทำให้เกิดผื่นแดงหรือว่าอาการคันนะคะตอนที่เราไปสัมผัสหรือว่าเราไปเจอกับพวกสิ่งแปลกปลอมนะคะกลุ่มต่อไปค่ะก็คือกลุ่มของอะดิโพสทิชชูนะคะนี่จะเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ในการสะสมพวกไขมันนะคะส่วนพลาสมาเซลล์นะคะพลาสมาเซลล์คือเซลล์ที่อยู่ในอะไรทุกเซลล์อยู่ในเลือดนะคะพลาสมานะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนะคะของตัวในเยื่อเกี่ยวพันรูปด้านบนเนี่ยนะคะนี่จะเป็นภาพวาดนะคะที่จะให้เห็นลักษณะของกลุ่มเซลล์หลายๆชนิดนะคะซึ่งมันมาอยู่รวมกันนะคะกลายเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเป็น connective tissue นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้คือรูปที่เราเห็นโดยทั่วไปนะคะที่เราเจอในพวกหมูพวกเนื้อนะคะจะมีลักษณะของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยนะคะที่มันแทรกอยู่นะคะซ้ายสุดเนี่ยนะคะนี้จะเป็นเนื้ออะไรคะอันนี้เนื้อวัวนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบพวกไขมันเนี่ยนะคะมีอะไรนะอันนี้ A ไหนวะดูอันนี้ A อะไรคะ A4 ค่ะ A4 ส่วนฝั่งนี้นะคะนี่จะเป็นฝั่งแบบเนื้อหมูนะคะเนื่องจากว่าเราจะเห็นชั้นไขมันเนี่ยที่มันแยกออกมาแบบชัดเจนถ้าเป็นเนื้อวัวเนี่ยมันจะแทรกอยู่ด้านในนะคะละเอียดหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยนะคะมันก็จะแยกนะคะออกมาที่เราเรียกว่าหมูเนื้อขาวอะค่ะมันคือแบบไขมันนะคะที่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อนะคะเป็นพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ3ชั้นก็เหมือนกันนะคะก็จะเห็นชัดนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะกระดูกอะไรกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดนึงนะคะที่มันเป็นลักษณะของเหมือนเอ็นเหมือนข้อต่อค่ะนะคะมันก็เป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหมือนกันนะคะและกระดูกแข็งก็เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแต่ว่ามันจะมีความพิเศษขึ้นมาก็คือมันจะมีพวกแคลเซียมนะคะทำให้เป็นเนื้อเยื่อที่มีความแข็งแรงกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นนะคะเบคอนใช่ค่ะเบคอนคือ3ชั้นสไลด์กินข้าวแล้วใช่ไหมหิวเหรอ นะคะตัวไฟโบรบาสเนี่ยนะคะมันจะทำหน้าที่ในการสร้างกลุ่มของเส้นใยนะคะซึ่งเส้นใยเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหลักๆนะคะที่เราจะเจอในกลุ่มของ connective tissue นะคะเส้นใยทั้ง3ประเภทนะคะได้แก่นะคะตัวแรกนะคะก็คือคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะลักษณะของคอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยนะคะมันจะเป็นเส้นใยที่มัดรวมกันเป็นเส้นใหญ่ๆนะคะมีภาพอยู่ด้านล่างนะคะลักษณะมันเหมือนกับเชือกอะค่ะที่มันมามัดรวมกันอยู่นะคะความพิเศษของมันก็คือมันค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงนะคะเนื่องจากว่ามันอยู่รวมกันเป็นมัดใหญ่นะคะแล้วก็มีความเหนียวนะคะดังนั้นถ้านะคะส่วนไหนที่มีคอลลาเจนเยอะๆนะคะก็จะทำให้เหมือนผิวหนังส่วนนั้นนะคะมันจะมีความแบบตึงนะคะอย่างเช่นนะคะตอนที่เราแบบ หูนะคะหูตึงนะคะไม่ได้มีคอลลาเจนเยอะนะคะคุณพูดผิดใช่ไหมคุณต้องบอกว่าแบบผิวหนังอะไรอย่างนี้นะคะถ้าหูตึงนั้นไม่ใช่นะคะ
อ่ะเหมือนพวกกลุ่มของผิวหนังนะคะที่มีพวกคอลลาเจนเยอะๆนะคะมันก็จะมีความแบบตึงๆทำให้ดูเยาว์วัยอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอเราอายุมากขึ้นนะคะมันค่อยๆที่จะลดลงเรื่อยๆนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มของอีลาสติกไฟเบอร์นะคะอีลาสติกไฟเบอร์เนี่ยนะคะคำว่าอีลาสติกมันแปลว่าอะไรไม่ใช่อีลาสติกนะคะมันแบบมีความยืดหยุ่นนะคะดังนั้นอีลาสติกไฟเบอร์ก็เลยเป็นเส้นใยที่มันมีความยืดหยุ่นมากนะคะสามารถที่จะแตกแขนงย่อยๆนะคะแล้วก็ไปเชื่อมนะคะกับส่วนอื่นเส้นใยตัวอื่นๆได้นะคะค่ะส่วนตัวที่3นะคะก็คือเรติคูล่าไฟเบอร์นะคะเรติคูล่าไฟเบอร์เนี่ยจะเป็นมันจะมีความคล้ายกับตัวคอลลาเจนนะคะแต่ว่าเส้นมันเนี่ยจะบางกว่านะคะตัวคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นมัดใหญ่กว่านะคะเรติคูล่าเนี่ยจะเป็นเส้นบางๆนะคะกระจายอยู่ทั่วไปนะคะและนะคะตัวเรติคูล่าไฟเบอร์เนี่ยนะคะเราถ้าเราย้อมสีปกตินะคะเวลาเขาจะดูพวกสไลด์นะคะสไลด์เนื้อเยื่อเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่อสัตว์นะคะถ้าเขาย้อมสีพวกซาฟอนอะไรปกติเนี่ยนะคะเราจะไม่เห็นตัวเรติคิวล่าไฟเบอร์นะคะเพราะมันจะย้อมติดเฉพาะอันที่เป็นซิลเวอร์สเตนเท่านั้นนะคะก็คือซิลเวอร์ก็สีแบบสีเงินนะคะมันจะทำต้องย้อมด้วยตัวนี้นะคะถึงจะมองเห็นนะคะมันจะมีความบางนะคะต่อไปค่ะประเภทนะคะของตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยนะคะเขาจะแบ่งนะคะตามลักษณะของชนิดหรือว่าอาจจะแบ่งตามลักษณะของหน้าที่นะคะแล้วแต่ว่าเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะคะถ้าเราไปอ่านหนังสือบางเล่มนะคะเกณฑ์แต่ละอันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวย่อยๆเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีอยู่ประมาณ4ชนิดนะคะก็คือ1นะคะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันสมบูรณ์หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้จริงนะคะตัวเดียวกันภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า connective tissue proper นะคะส่วนนะคะกลุ่มของกระดูกอ่อนนะคะ cartilage กับกระดูกแข็งนะคะ bone นะคะสองตัวนี้นะคะจะเป็น supportive connective tissue นะคะ supportive คือเหมือน support นะคะดังนั้นตัวกระดูกอ่อนกับกระดูกแข็งเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนตัวที่มาช่วยในการยึดนะคะพวกกล้ามเนื้อนะคะส่วนนะคะตัวที่4นะคะก็คือเลือดนะคะเลือดเนี่ยจะเป็น fluid connective tissue นะคะ fluid ก็คือของเหลวนะคะดังนั้นของไหลนะคะลักษณะของเลือดเนี่ยนะคะตัว plasma นะคะมันก็จะเป็นของเหลวนะคะก็จะเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเช่นเดียวกันนะคะส่วนพวกเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ใช่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาไม่นับว่ามันเป็นเซลล์นะคะนี่มันเป็นอะไรครับมันเป็นแค่แบบเศษเล็กๆนะคะของเซลล์ถ้าเราแบ่ง3กลุ่มใหญ่นะคะก็จะได้เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้จริงsupportive นะคะก็คือตัวที่ทำหน้าที่ในการยึดนะคะ fluid นะคะก็คือกลุ่มของเลือดนะคะซึ่งตัวเลือดเนี่ยนะคะเราไม่ได้กล่าวถึงมันเท่าไหร่นะคะเราจะไปพูดถึงลักษณะของเลือดอีกทีนึงเนี่ยที่ลงรายละเอียดนะคะก็คือเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะส่วนกระดูกอ่อนกระดูกแข็งนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของระบบโครงสร้างนะคะของร่างกายไปต่อนะคะเราดูตัวแรกก่อนนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันสมบูรณ์นะคะหรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้จริงนะคะลักษณะของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันสมบูรณ์เนี่ยนะคะมันจะมีตัวที่เป็นเมทริกก็คือเป็นเหมือนของเหลวที่อยู่อะไรนะตัวเหลวไอ้นั่นเมทริกคณิตนะคะถ้าเป็นเมทริกชีวะเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์นะคะภายในเมทริกเนี่ยนะคะมันจะมีพวกเส้นใยนะคะที่มันกระจายอยู่นะคะลักษณะของเส้นใยเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบอีกแบ่งอีกนะคะว่าเป็นแบบเส้นใยที่เรียงตัวเป็นระเบียบอยู่หนาแน่นนะคะหรือว่าข้างในเนี่ยมีเส้นใยกี่ชนิดนะคะก็เราจะสรุปออกมานะคะได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันสมบูรณ์ชนิดโปร่งบางนะคะหรือเราจะใช้คำว่า
loose connective tissue นะคะ loose นะคะ s e นะคะ l o o s e นะคะก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่รวมกันแบบรวมๆนะคะไม่ได้หนาแน่นมากนะคะประกอบไปด้วยเส้นใยทั้ง3ชนิดนะคะก็ได้แก่นะคะคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนไฟเบอร์อีลาสติกไฟเบอร์นะคะเรติคิวล่าไฟเบอร์ก็คือเส้นใยทั้ง3ชนิดนี้นะคะประกอบกันอยู่ในloose connective tissue นะคะเราจะเจอลักษณะของ loose connective tissue นะคะตรงอวัยวะต่างๆนะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยในการค้ำจุนนะคะพวกอวัยวะนะคะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันทรงรูปอยู่ได้นะคะหน้าที่ของมันนะคะก็คือมันจะนำเอาสารอาหารหรือว่าพวกออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงเซลล์บริเวณนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้เรียงตัวแบบหนาแน่นมากนะคะดังนั้นพวกอาหารหรือว่าออกซิเจนเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนก๊าซบริเวณนั้นได้นะคะส่วนนะคะตัวที่2นะคะจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดแน่นทึบนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า dense นะคะ d e n s e dense แน่นๆ นะคะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่กันแบบหนาแน่นนะคะก็จะพบนะคะเส้นใยเนี่ยอยู่กันเยอะมากนะคะทำให้ช่องว่างระหว่างเซลล์เนี่ยมันมีน้อยนะคะก็จะแบ่งเป็น3ลักษณะนะคะเป็นกลุ่มของลิกาเมนต์กับเทนดอนนะคะลิกาเมนต์กับเทนดอนนะคะมันจะเป็นลักษณะของเอ็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะยึดกันคนละที่นะคะถ้าเป็นเอ็นนะคะเอ็นที่เป็นเทนดอนนะคะมันจะทำหน้าที่ในการยึดกระดูกกับกล้ามเนื้อนะคะแต่ถ้าเป็นตัวลิกาเมนต์นะคะลิกาเมนต์เนี่ยจะยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกนะคะส่วนตัว elastic connective tissue ก็คือเป็นมีส่วนประกอบของเส้นใย elastic เนี่ยอยู่เยอะนะคะ reticular connective tissue ก็คือมีเส้นใยแบบ reticular นะคะอยู่เยอะนะคะและนะคะถ้านะคะเราแบ่งอีกแบบนึงนะคะก็จะมีลักษณะของสีนะคะที่มันแตกต่างกันนะคะจะแบ่งเป็นไวท์กับเยลโล่นะคะถ้าไวท์เนี่ยนะคะจะเป็นไวท์ไฟโบอัสทิชชูไวท์อย่างเดียวค่ะนี่ไวท์ไฟโบอัสทิชชูก็คือเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแบบแน่นทึบที่มีองค์ประกอบเป็นคอลลาเจนเป็นส่วนใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือเอ็นนะคะเอ็นไก่เอ็นไก่หิวเอ็นไก่ทอดนะคะเอ็นหรือว่าเทนดอนนะคะส่วนนะคะถ้าเป็นเยลโล่นะคะเยลโล่อีลาสติกทิชชูเนี่ยนะคะก็คือประกอบไปด้วยเส้นใยอีลาสติกเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะพบที่บริเวณลิกาเมนต์ก็คือเป็นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกนะคะยังดีไปต่อนะหลับกันหมดแล้วเวลาไม่หลับครูก็ดีใจแล้วเดี๋ยวให้เวลาร้องสักหนึ่งเพลงนะคะเพื่อนๆจะได้ตื่นอันข้างบนอ่ะลิกาเมนต์แล้วนะเทนดอนกับลิกาเมนต์นะโอเคอันนี้เป็นลักษณะของloose connective tissue นะคะหรือเขาจะใช้คำว่า areola นะคะลักษณะก็นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นบริเวณที่เนื้อเยื่อตัวเนี้ยนะคะมันจะเป็นหนังกับกล้ามเนื้อนะคะที่เชื่อมกันอยู่นะคะหรืออาจจะเชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อกับกล้ามเนื้อที่เป็นแมทริกอยู่ด้วยก็ได้นะคะแมทริกมีความอ่อนและเหนียวนะคะมีคอลลาเจนไฟเบอร์กับอีลาสติกไฟเบอร์นะคะอยู่ส่วนที่เราเห็นกลมๆอันนั้นก็คือเซตัวเซลล์นะคะมีนิวเคลียสอยู่ข้างในนะคะลิกาเมนต์นะคะที่เข้ามาขยายความนะคะของตัวลิกาเมนต์ก็คือเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแน่นทึบนะคะยึดระหว่างกระดูก2ท่อนเข้าด้วยกันนะคะตัวลิกาเมนต์ก็จะอยู่ตามข้อต่อของกระดูกของเรานะคะอย่างเช่นระหว่างตรงกระดูกแขนของเราตรงนี้ค่ะมันจะมีข้อต่ออยู่ข้อพับข้อศอก
นะคะเนมาติกนะคะจะมีเส้นใยชนิดอีลาสติกไฟเบอร์เนี่ยมากนะคะพอมีอีลาสติกไฟเบอร์อยู่เยอะนะคะจะเห็นลักษณะเนื้อตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลักษณะของ dense connective tissue นะคะตรงบริเวณที่เป็น tendon นะคะ tendon ก็คือเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกนะคะกับกล้ามเนื้อนะคะก็จะเต็มไปด้วยตัวคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะอยู่เยอะนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นเกลียวมังกรไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นอะดิโพสทิชชูก็คือเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ทำหน้าที่ในการสะสมพวกไขมันนะคะลักษณะของเซลล์เนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นเซลล์กลมๆนะคะเนื่องจากว่านะคะตัวเซลล์ไฟโบบาสที่มันสร้างเส้นใยเนี่ยค่ะมันจะเก็บสะสมไขมันนะคะเอาไว้ข้างในนะคะในถุงที่เราเรียกว่าแวคคิโอนนะคะคือแวคคิโอนเนี่ยมันจะสามารถทำได้หลายอย่างนะคะเก็บอาหารก็ได้นะคะเก็บพวกสารที่ไม่ต้องการก็ได้อะไรเงี้ยทำลายทิ้งก็ได้หรือนะคะมาสะสมพวกไขมันนะคะก็ได้สะสมพวกสารสีก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของแวคคิโอนก็คือเก็บสะสมสารต่างๆนะคะฟอร์มาลินได้ไหมได้ค่ะถ้ามันสะสมพวกสารพิษอะไรเงี้ยลักษณะของแวคคิโอนเลยตับโอนดื้อคะแป๊บสักแป๊บน้องร้องเริ่มง่วงนะคะจนช่วงบ่ายชัดดาวเลยน่าจะมีน้องครับมีอ่ะนะคะลักษณะของตัวอะดิโพสทิชชูเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันเก็บสะสมไขมันเอาไว้นะคะทำให้ไอตัวเซลล์เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านิวเคลียสของมันเนี่ยนะคะจะถูกเบียดให้ไปอยู่ตรงริมๆขอบของเซลล์นะคะเราจะพบลักษณะของอะดิโพสทิชชูเนี่ยนะคะตรงบริเวณใต้ผิวหนังของเรานะคะเพราะว่าเราจะมีชั้นผิวชั้นไขมันเนี่ยอยู่เยอะนะคะใต้ผิวหนังนะคะตรงเยื่อหุ้มหัวใจนะคะตรงบริเวณไตนะคะที่มันสะสมไขมันเอาไว้นะคะตัวอะดิโพสทิชชูเนี่ยนะคะมันมักจะอยู่ปะปนกับรูทคอนเนคทีฟนะคะนี่เขาใช้คำว่าแอริโอล่านะคะมันก็คือตัวเดียวกันกับรูทคอนเนคทีฟทิชชูนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มของกระดูกอ่อนนะคะหรือว่าคาร์ทิเลจนะคะกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะเราก็จะพบตามส่วนของโครงกระดูกนะคะและนะคะตรงบริเวณที่กระดูกมันมีการเสียดสีกันนะคะอย่างเช่นนะคะตรงพวกข้อต่อต่างๆนะคะรวมทั้งบริเวณกระดูกไขสันหลังของเรานะคะตรงกระดูกอ่อนเนี่ยค่ะมันจะประกอบไปด้วยเซลล์นะคะที่ชื่อว่าคอนโดไซต์นะคะซึ่งคอนโดไซต์เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนนะคะฝังตัวอยู่ในเมทริกซ์นะคะจะมีความแข็งแรงกว่าก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเดนส์คอนเนคทีฟหรือว่ารูทคอนเนคทีฟทิชชูนะคะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยนะคะมันจะมาช่วยในเรื่องของการให้ความแข็งแรงนะคะบริเวณกระดูกอ่อนนะคะจะอยู่ในช่องนะคะที่เราเรียกว่าลาคูน่านะคะลักษณะของลาคูน่าเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นแอ่งนะคะเป็นแอ่งรองรับนะคะไม่มีเส้นเลือดนะคะส่งมาเลี้ยงพอไม่มีเส้นเลือดทีนี้มันได้รับสารอาหารจากทางไหนนะคะมันจะได้รับสารอาหารจากการแทรกซึมนะคะผ่านเข้ามาในเมทริกนะคะไม่มีเส้นเลือดไม่มีหลอดน้ำเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะตรงบริเวณกระดูกอ่อนนะคะและนะคะตรงกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะมันจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะชนิดแน่นทึบนะคะก็คือเป็นกลุ่มของ dense connective เนี่ยนะคะมาหุ้มอีกทีนึงนะคะเราเรียกบริเวณนั้นว่า peri
คอนเดียมนะคะโพลีคอนเดียมมาหุ้มตัวกระดูกอ่อนเนี่ยเอาไว้ดังนั้นลักษณะของกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะถ้าเวลาเรากินนึกถึงเวลาเรากินเอ็นไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหรือว่าแบบกระดูกอ่อนของหมูนะคะนะคะมันจะด้านนอกเนี่ยมันจะมีความแบบกรึบกรึบนิดนึงนะคะข้างนอกมันจะมีความแบบกรึบๆนะคะเหนียวๆนะคะเนื่องจากว่ามันมีตัวในเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยนะคะที่มาหุ้มเอาไว้อีกทีหนึ่งนะคะข้างนอกกรอบข้างนอกกรอบเหรอเนี่ยเวลาไปกินส่วนไหนมาคะเอ็นไก่เอ็นไก่กรอบแป้งเนี่ยกรอบแป้งหรือเปล่านะคะเดี๋ยวในคุณเริ่มใช่ไหมนะคะกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มของไฮยาลีนคาร์ติเลจกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มของไฮยาลีนคาร์ติเลจก็คือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พบพวกเส้นใยนะคะอยู่น้อยนะคะมันมักจะเป็นกระดูกอ่อนที่อยู่ต่อจากกระดูกแข็งนะคะอีกทีนึงนะคะตัวอย่างเช่นนะคะบริเวณที่เป็นไฮยาลีนคาร์ติเลจเนี่ยนะคะก็ดั้งจมูกของเรานะคะดั้งจมูกของเรานะคะลองจับดูนะคะด้านบนเนี่ยนะคะมันจะเป็นกระดูกแข็งๆถ้าไม่มีครับถ้าไม่มีแล้วสามารถสร้างเพิ่มได้ไหมคะที่เขาบอกว่าดึงแล้วมันจะเพิ่มอะไรเงี้ยถ้าตอนเด็กๆอ่ะยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มนะคะแต่พอโตมาแล้วเนี่ยไม่เพิ่มแล้วนะคะใช่ค่ะพอโตขึ้นมาก็คืออย่างเดียวที่เพิ่มได้ก็คือซิลิโคนนะคะทำไมถ้าหนูมีข้อสงสัยทำไมซิลิโคนถึงไม่เป็นอันตรายกับร่างกายทำไมซิลิโคนถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งเกิดความใช่ไหมค่ะมันไม่ต่อต้านคือเหมือนกับมันจะไปแค่ไปเพิ่มความเขาเรียกอะไรอ่ะความเหมือนเราอยากมีดั้งใช่ไหมเราแค่ไปเพิ่มตรงนั้นอ่ะขึ้นมาแค่ยัดเข้าไปอ่ะคือไม่ได้ทำลายเซลล์ตรงนั้นแล้วเราเพิ่มอย่างอื่นที่ไม่คุณอยากทำไหมไม่ได้ด้วยด้วยคือว่าด้วยลักษณะแล้วก็คุณสมบัติของซิลิโคนมันน่าจะเหมาะที่สุดแล้วถ้าใส่เหล็กไม่น่าจะได้ค่ะเพราะเหล็กไม่มีความยืดหยุ่นใช้ทองเลยครับขึ้นสนิมแต่ซิลิโคนก็คือยืดหยุ่นได้ไม่เป็นสนิมไม่สร้างสารก่ออันตรายครูว่าเขาก็น่าจะคิดมาแล้วแหละว่าแบบถ้าเป็นซิลิโคนเนี่ยมันน่าจะแบบอันตรายน้อยที่สุดหรือว่าถ้าเราคิดลองคิดดูพลาสติกอย่างเงี้ยมันได้ไหมมันก็ไม่ได้พลาสติกมันไม่มันไม่ได้ยืดหยุ่นถึงขั้นแบบเหมือนซิลิโคนอะไรเงี้ยโบท็อกอะคะโบท็อกเอาจริงๆโบท็อกเป็นเหมือนเชื้อตัวหนึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทำให้ผิวเนี่ยตรงนั้นอะมันเกิดความตึงแล้วมันตึงจริงไหมครับจริง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 ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยฉีดไม่เคยฉีดแล้วแต่หมอแต่เนี่ยพอนานๆไปอ่ะพอมันเริ่มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มแบบอยู่ตัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะลดความตึงตรงนั้นไปนะคะแต่โบท็อกซ์เนี่ยมันเป็นเหมือนเชื้อตัวนึงอ่ะที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้แบบผิวหนังเราแบบตึงขึ้นมานะคะไม่เคยนะคะธรรมชาตินะบางทียังไม่ถึงเวลาเก็บตังค์ก่อนนะคะดั้งจมูกนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นกระดูกแข็งลองจับดูนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นจมูกแข็งนะคะที่มันอยู่ระหว่างคิ้วระหว่างตาของเราแต่นะคะตรงบริเวณส่วนปลายเนี่ยจะเป็นส่วนของไฮยาลีนคาร์ติเลจนะคะเป็นกระดูกอ่อนซึ่งนะคะมันจะมีความถ้าเป็นธรรมชาตินะคะมันก็จะสามารถแบบขยับได้ยืดหยุ่นได้นะคะนั่นคือธรรมชาติแต่เหมือนบางคนเหมือนแม่ที่เขาไปทำจมูกมามันจะไม่สามารถแบบรุนแรงได้นะคะเพราะว่าใช่ค่ะหลายบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะสมมติจะจมูกตรงนี้พอดีแล้วไม่เคยรู้บอกว่ามันขยับได้ถ้ามันขยับแล้วคุณบอกแม่ว่าหนูจะจมูกเลื่อนขยับได้ค่ะตรงนี้มันกระดูกอ่อนคือมันขยับแบบมันหักหรือเปล่าหรืออะไรถ้าหักอ่ะถ้าหักมันจะเป็นด้านบนเหมือนด้านบนตรงเนี้ยหักได้แต่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างไม่มันยืดหยุ่นได้โอกาสที่มันจะหักเนี่ยมันก็น้อยกว่าด้านบนตรงนี้นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่จะพบไฮยาลีนคาร์ติเลจนะคะก็จะเป็นต
กล่องเสียงนะคะของเราก็อยู่ตรงบริเวณคอนะคะตรงช่องคอกล่องเสียงหลอดลมนะคะหลอดลมนะคะมันจะมีเหมือนกับกระดูกที่เป็นรูปตัว C นะคะรูปเกือกม้านะคะมาดามมาไว้ด้านหลังเนื่องจากว่าหลอดลมของเราเนี่ยมันก็เป็นหลอดแบบบางๆนะคะก็เลยจะต้องมีตัวกระดูกอ่อนเนี่ยที่มาช่วยในการยึดให้มันคงรูปอยู่ได้นะคะคงรูปเป็นท่อยาวๆอยู่ได้นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นอีลาสติกคาร์ทิเลจนะคะอีลาสติกคาร์ทิเลจก็คือมีเส้นใยอีลาสติกเนี่ยอยู่เยอะนะคะก็จะพบที่บริเวณหูนะคะกับฝาปิดหลอดลมนะคะบริเวณหูเนี่ยนะคะจะเจอตรงหูชั้นกลางนะคะมันจะมีท่อหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Eustachian tube นะคะเป็นท่อที่อยู่ตรงชั้นกลางของหูเรานะคะก็จะมีกระดูกอ่อนอยู่นะคะในหูชั้นกลางและนะคะตรงฝาปิดหลอดลมนะคะหรือว่า epiglottis นะคะ epiglottis เนี่ยจะเป็นฝาปิดหลอดลมของเรานะคะเป็นกระดูกอ่อนนะคะส่วนต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มของ fibrocartilage นะคะก็คือจะมีเส้นใยพวกคอลลาเจนเนี่ยอยู่เยอะนะคะบางตำราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไอตัวไฟโบคาร์ทิเลจเนี่ยจะเจอที่หมอนรองกระดูกอย่างเดียวนะคะแต่ครูไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะคะเขาก็บอกว่าตรงบริเวณกระดูกหัวนาวนะคะรู้จักกระดูกหัวนาวไหมคะหัวนาวอยู่ตรงไหนไม่ใช่หัวนาวจะอยู่ก่อนถึงอวัยวะเพศเรานะคะตรงเขาเรียกอะไรวะตรงนี้ข้างๆเอวมันไม่ใช่เอวอ่ะมันลงมาอีกอ่ะนะคะลงมาอีกก่อนที่จะถึงไอ้นั้นเราอ่ะนะคะมันจะมีกระดูกอยู่อย่าไอ้มุกก็เก่งมุกใจเย็นมุกนะคะมันจะมีตรงนั้นอ่ะมันจะมีกระดูกแข็งๆอยู่แล้วก็ด้านบนเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนของกระดูกอ่อนอยู่ด้วยทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะคะแต่นะคะหลักๆนะคะกลุ่มของไฟโบคาร์ติเลจเนี่ยนะคะเราจะเจอที่หมอนรองกระดูกอยู่ตรงไหนหมอนรองกระดูกอยู่ตรงไหนคะพวกแค่พูดว่าหมอนก็คือหาวแบบห้องนอนใช่ไหมคะนะไม่ใช่อยู่ตรงไหนอยู่ที่กระดูกสันหลังของเราอ่ะมันอยู่ระหว่างข้อค่ะระหว่างประสาทมันอยู่ระหว่างข้อกระดูกสันหลังมันจะเป็นข้อใช่ไหมถ้าใครผมหน่อยนะคะก็ลองก้มดูนะคะแล้วก็จับนะคะที่คอก็มีที่คอที่คอรู้สึกกับหมอนรองกระดูกหรือว่าทำไมมันการนี้อ่ะนี่ก็คือหมอนรองกระดูกอันนี้เลยทำไมไม่ถึงเจ็บเอวอ่ะถ้าไม่เอาหมอค่ะที่เอวก็มีนะคะมีอยู่ตลอดแนวใช่มันมีอยู่ตลอดแนวก็คือมันจะขั้นแต่ละข้อค่ะก็คือลักษณะของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะมันจะเป็นกระดูกแบบเป็นข้อนะคะแล้วตรงกลางแต่ละข้อเนี่ยค่ะมันจะมีตัวไฟโบคาร์ติเลจหรือที่เราเรียกว่าหมอนรองกระดูกเพื่ออะไรมันมีหมอนรองกระดูกเพื่ออะไรคะเพื่อช่วยในเรื่องของอะไรคะเวลาเราเคลื่อนไหวนะคะเราถ้าลักษณะท่าทางของเราที่ต้องมีการแบบหมุนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะคะถ้าเป็นกระดูกอย่างเดียวเนี่ยนะคะไม่มีหมอนรองกระดูกนะคะกระดูกมันจะเกิดการเสียดสีกันนะคะในระหว่างที่เราขยับท่าทางนะคะพอหมอนรองกระดูกมันเสื่อมหรือว่ามันแบบมีการเสียหายชำรุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้การเคลื่อนไหวตัวของเราเนี่ยมันมีความผิดปกตินะคะรวมถึงนะคะอาจจะกระทบไปจนถึงพวกเส้นประสาททั้งหลายนะคะเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันก็เป็นศูนย์รวมนะคะของเส้นประสาทนะคะและรวมถึงนะคะตรงบริเวณpubic นะคะ symphysis นะคะก็คือกระดูกหัวหนาวของเรานะคะก็จะมีตัวfibrocartilage อยู่นะคะ pubic pubic มันจะพูดถึงบริเวณก่อนถึงอวัยวะเพศนะคะอย่างเช่น pubic hair อย่างเงี้ยค่ะก็คือขนอันนั้นนะคะ pubic hair อะไรนะคะใช่ขนหมออ้อยนะคะฉันย่าบอกครูแล้วยังทำไมก็ตอนไปยุ่งกับหนูเลยอยากดีๆก็พุ่งขึ้นเลยพอพุ่งอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะตัวนี้คือลูกที่สุดทำไ
ำไมมันดีเลยเลยน้องน้องน้องมาแล้วมาแล้วนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มของไฮยาลินคาทิเลตนะคะก็คือภายในเมทริกเนี่ยนะคะมันจะไม่ค่อยมีกลุ่มของพวกเส้นใยเท่าไหร่นะคะจะเป็นกลุ่มของลาคูน่าก็คือจะเป็นลักษณะแบบเป็นแอ่งอยู่นะคะข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มเซลล์คอนโดไซต์กลุ่มเซลล์คอนโดไซต์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสร้างกระดูกอ่อนนะคะไม่มีเส้นใยอยู่นะคะอยู่ตามข้อต่อของกระดูกต่างๆนะคะต่อไปค่ะกระดูกแข็งนะคะกระดูกแข็งเนี่ยเราจะใช้คำว่าโบนนะคะเราเคี้ยวไม่ออกค่ะนะคะกระดูกอ่อนเนี่ยเราเคี้ยวออกนะคะกระดูกอ่อนแยกได้ใช่ไหมคะอะไรนะคะเราสามารถแยกกระดูกอ่อนได้ค่ะได้กระดูกแล้วจะเป็นโปรตีนใช่ค่ะพอย่อยไปมันก็จะกลายเป็นพวกโปรตีนพวกนี้นะคะอีกอย่างนึงก็คือมันช่วยเสริมแคลเซียมให้เราด้วยนะคะกระดูกอ่อนกินเยอะๆนะคะใช่ไหมเกาไม่ค่ะไม่เป็นเกาไม่ทราบมันน่าจะแบบมีพวกที่ว่ากบแกกใช่ไหมนะคะส่วนของกระดูกแข็งนะคะกระดูกแข็งเนี่ยนะคะมันจะมีกลุ่มของผลึกนะคะไฮดรอกซีอะพาไทนะคะก็คือเป็นพวกแคลเซียมนี่แหละนะคะที่มันมาเสริมความแข็งแรงนะคะทำให้มันมีความแข็งมากขึ้นนะคะเราเคี้ยวไม่ได้นะคะกระดูกแข็งนะคะก็จะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดพิเศษนะคะเก็บสะสมพวกเกลือแคลเซียมเอาไว้นะคะทำหน้าที่ในการแบบหุ้มอวัยวะภายในนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกซี่โครงพวกนี้ค่ะกระดูกซี่โครงก็จะหุ้มอวัยวะภายในของเราเอาไว้นะคะภายในเซลล์กระดูกเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนที่เรียกว่านะคะออสทีโอไซต์นะคะออสทีโอไซต์นะคะมันจะแตกต่างจากพวกเซลล์ของกระดูกอ่อนที่เป็นคอนโดไซต์ถ้าเป็นคอนโดไซต์เนี่ยคือกระดูกอ่อนนะคะแต่ถ้าเป็นออสทีโอไซต์ก็คือกระดูกแข็งนะคะมันจะมีเหมือนพวกแขนงเนี่ยยื่นออกมาเป็นเส้นเล็กๆนะคะออกไปรอบเซลล์กระดูกแข็งเนี่ยนะคะมันจะมีพวกเส้นเลือดมีพวกอะไรน้ำเหลืองอะไรเงี้ยค่ะมาหล่อเลี้ยงแต่ถ้าเป็นกระดูกอ่อนเนี่ยไม่มีนะคะตรงบริเวณรอบๆลาคูน่านะคะที่เป็นแอ่งของกระดูกแข็งเนี่ยนะคะก็นะคะจะมีเซลล์นะคะที่เป็นแขนงแทรกตัวอยู่นะคะเราเรียกว่าคนาลิคูลายนะคะคนามันมาจากคันเนลนะคะคันเนลแปลว่าที่มันแปลว่าคลองอ่ะลักษณะแบบมันใช้คำว่าคันเนลไหมคลองอะไรครับคลองน้ำ CANAL ค่ะ CANAL แปลว่าคลองจริงไหมคลองใช่ไหมลักษณะมันเป็นเหมือนกับเป็นทางยาวๆอะค่ะที่มันเป็นเหมือนเชื่อมนะคะทำให้พวกสารอาหารเนี่ยนะคะเดินทางเข้ามาเลี้ยงตรงเซลล์กระดูกแข็งได้นะคะแต่ถ้ากระดูกอ่อนเนี่ยไม่มีนะคะกระดูกอ่อนเนี่ยไม่มีช่องทางนะคะให้พวกสารอาหารหรือว่าอากาศเนี่ยเข้ามาจะใช้วิธีการแบบซึมเข้ามาตรงเมทริกนะคะแต่พอเป็นกระดูกแข็งนะคะกระดูกแข็งก็จะมีพวกอาหารพวกอะไรมาเลี้ยงนะคะเนื่องจากว่าเซลล์มันจะมีความแบบแตกแขนงออกไปข้างๆนะคะก็มีตัวคานาคูลายนะคะที่มาส่งอาหารมาเลี้ยงได้กระดูกนะคะมีเส้นเลือดผ่านเข้าไปหล่อเลี้ยงนะคะและนะคะการเลี้ยงตัวของกระดูกเนี่ยนะคะมันจะมีชื่อเรียกเฉพาะนะคะเราจะเรียกว่าHalvorsian system นะคะหรือจะใช้คำว่า Osteon ก็ได้นะคะOsteon ก็มาจาก Osteocyte นะคะด้านบนนะคะที่ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์กระดูกนะคะจะมีการจัดเรียงตัวในรูปแบบเฉพาะนะคะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นวงกลมนะคะที่ฝนเข้าไปข้างในอะค่ะเดี๋ยวเราดูรูปนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ Halvorsian canal นะคะ canal ไม่ใช่ channelนะคะตัว Halvorsian system เนี่ยนะคะ
ตรงกลางนะคะ Haworthian System ด้านล่างนะHaworthian System เนี่ยนะคะก็คือรูปแบบเฉพาะนะคะที่อยู่ในกระดูกเท่านั้นนะคะกระดูกเนี่ยมันจะมีช่องตรงกลางนะคะยาวๆนะคะเป็นช่องกลวงๆอยู่นะคะเราจะเรียกช่องนั้นว่า Haworthian Canal ถ้าใครเคยกินกระดูกไก่แล้วแบบไปกัดตรงกระดูกแข็งๆของมันให้แตกออกนะคะสองข้างเนี่ยเราสังเกตเห็นนะคะว่ามันจะมีช่องกลวงๆอยู่ตรงกลางนะคะและนะคะมันก็จะมีช่องไอ้ Haworthian Canal เนี่ยนะคะอยู่เล็กๆ นะคะอยู่ประกอบกันอยู่ในนั้นนะคะภายในเนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยพวกท่อนะคะหรือว่าเป็นช่องที่ให้หลอดเลือดนะคะหลอดน้ำเหลืองนะคะรวมถึงนะคะเส้นประสาทเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ได้นะคะและนะคะระหว่างนะคะช่อง Haworthian Canal นะคะอันนึงกับอีกอันนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทางเชื่อมนะคะอยู่ในแนวขวางนะคะเราจะเรียกช่องทางนี้ว่า Wolfman Canal นะคะ Wolfman ไปต่อนะคะเห็นไหมดูรูปไปด้วยด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นรูปนะคะของกระดูกนะคะที่เขาตัดนะคะตามขวางตามยาวตามขวางนะคะให้เห็นพื้นที่หน้าตัดนะคะข้างๆเนี่ยนะคะตรงกลางมันกวงใช่ไหมคะแล้วข้างๆของมันเนี่ยค่ะมันจะมีเหมือนกับเป็นจุดๆๆอยู่นะคะตรงนั้นจะเป็นบริเวณของ Haworthian Canal นะคะก็คือเป็นช่องตรงกลางระหว่าง Haworthian Canal แต่ละช่องนะคะจะมีทางเชื่อมนะคะก็คือตัว Wolfman Canal Wolf ไม่ใช่ Wolf นี้นะไม่ใช่ Wolf มีตัวเอ็ดเปิดเห็นแบบของน่าซื้อมากเลยนะคะมีตัวเอ็ดที่ชั้นล่างใช่ไหมไม่ยังไม่ได้ไปเห็นครูแอลบอกครูก็ยังไม่ได้ไปเดินจริงเหรอเร็วมากโอ้ไม่น่าจะมีใครเข้าไปอยู่ใต้ดินแต่เพราะว่ามันใกล้เมืองนะแบบเราก็เดินทางแบบสะดวกไงแต่ตอนนี้ก็ระดับตัวเป็นแบบเชนท่าเขาอยู่ทำอยู่ไหมถามว่าเมลามารับเหมาก่อสร้างเลยจะได้แบบสร้างเชนท่าตื่นไม่ได้กลับหัววันนี้เลยคือว่าเขาคือว่าเขาน่าจะแบบเหมือนต้องดูแบบพื้นที่อะไรอย่างนี้ก่อนแหละก็ถึงจะมาลงทุนบอกอบจลูกสร้างเซ็นทรัลสร้างตรงนี้เด็กก็ตามหาพุ่มถ้าทับสารไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่เซ็นทรัลใช่แล้วเขาไปนัดเจอกันที่เซ็นทรัลนะคะอ่ะนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของคอมแพคโบนนะคะหรือว่าตัวกระดูกแข็งนะคะอันนี้จะเป็นภาพที่เขาถ่ายจากกล้องจริงๆนะคะภาพหน้าตัดนะคะเราจะเห็นมันเป็นวงกลมใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะมีตรงบริเวณที่เป็น Haworthian Canal นะคะอยู่นะคะเป็นท่อลำต้นเหมือนลำต้น อ่ะกลุ่มต่อไปค่ะจบนะคะในเยื่อเกี่ยวพันนะคะในเยื่อเกี่ยวพันมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้จริงนะคะ root connective dense connectivegลุ่มของ supportive ก็คือกระดูกอ่อนกระดูกแข็งแล้วก็เลือดส่วนอีกส่วนนึงที่เป็น fluid ก็คือเลือดเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดอีกทีนึงในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะต่อมาค่ะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะคะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะคะก็คือลักษณะของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันจะเป็นเซลล์ยาวๆนะคะจะยาวกว่ากลุ่มของเนื้อเยื่อบุผิวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะดังนั้นเราจะเรียกตัวเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะอีกชื่อนึงนะคะว่าพวกเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะ muscle fiber นะคะในสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะรวมถึงมนุษย์เราเนี่ยนะคะจะมีเนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออยู่3ชนิดนะคะคุณสมบัติของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะ1นะคะก็คือมันจะไวต่อตัวกระตุ้นนะคะดังนั้นมันมาห่อหุ้มร่างกายเราไว้ใช่มั้ยคะมันก็จะต้องสามารถรับ
ประสาทสัมผัสได้นะคะอย่างเช่นเพื่อนตีเราอะไรเงี้ยค่ะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมันก็สามารถที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเราตอบสนองได้นะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือมันจะหดตัวได้นะคะมันจะมีการยืดแล้วก็หดตัวได้นะคะเพื่อนะคะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะและนะคะในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันก็จะมีกลุ่มของพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะรวมถึงหลอดเลือดหลอดน้ำเหลืองนะคะแล้วก็ระบบประสาทนะคะที่มาทำหน้าที่หล่อเลี้ยงนะคะตรงเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเอาไว้นะคะแบ่งเป็น3ชนิดนะคะถ้าเราเรียนก่อนหน้านี้ค่ะตอนระดับชั้นม.ต้นนะคะก็คือเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะคะเราจะแยกเป็นแค่กล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายนะคะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเรามาดูถึงลักษณะโครงสร้างที่แท้จริงของมันนะคะกลุ่มของกล้ามเนื้อลายเนี่ยค่ะมันคือกล้ามเนื้อยึดกระดูกกับกล้ามเนื้อหัวใจทำไมเราถึงเรียกว่ากล้ามเนื้อลายนะคะมันจะมีแถบสีของพวกเส้นใยที่มาอยู่รวมกันนะคะเป็นแบบเข้มกับจางสลับกันไปก็เลยทำให้เห็นเป็นลวดลายนะคะเราก็เลยเรียกว่ากล้ามเนื้อลายส่วนกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเซลล์ที่แบบเรียบๆนะคะแหลมหัวแหลมท้ายมีนิวเคลียสอันเดียวนะคะเราก็เลยเรียกว่ากล้ามเนื้อเรียบนะคะพอมาในระดับชั้นม.ปลายนะคะเราจะไม่เรียกกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายนะคะเราจะแบ่งเป็นนะคะ1นะคะกล้ามเนื้อเรียบ smooth muscle 2นะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกหรือกล้ามเนื้อโครงร่างนะคะ skeleton muscle นะคะและ3นะคะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะ cardiac muscle แต่ละตัวนะคะมันจะอยู่ตรงอวัยวะที่มันแตกต่างกันนะคะกลุ่มแรกทันไหมคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มของกล้ามเนื้อเรียบนะคะกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเราจะพบที่อวัยวะภายในนะคะอวัยวะภายในส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของทางเดินอาหารนะคะตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่มีลวดลายลวดลายในที่นี้ก็คือจะเป็นเซลล์แบบเส้นใยสีเข้มสีอ่อนสลับกันไปนะคะไม่มีนะคะกล้ามเนื้อเรียบนะคะสามารถหดตัวได้นะคะแต่มันจะหดตัวได้ช้าแต่ในการหดตัวของมันเนี่ยนะคะจะสามารถหดตัวได้นานนะคะและการทำงานอยู่นอกอำนาจจิตใจหมายความว่าไงอยู่นอกอำนาจจิตใจเป็นวิชั่นเราควบคุมไม่ได้นะคะเราควบคุมไม่ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันทำงานหรือไม่ทำงานนะคะเราสั่งมันไม่ได้นั่นเองนะคะอยู่นอกอำนาจจิตใจของเราส่วนนะคะกลุ่มที่สองนะคะก็คือกล้ามเนื้อยึดกระดูกนะคะ skeleton muscle นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่นะคะอยู่ติดกับกระดูกนะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่แขนและขาของเรานะคะมันจะมีลักษณะของแถบสีเป็นสีเข้มสีจางนะคะสลับกันไปมานะคะพาดขวางสลับกันไปนะคะเราจะเรียกว่าลายนะคะ station นะคะลักษณะของเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันจะเป็นทรงกระบอกนะคะแต่ละเซลล์จะมีนิวเคลียสอยู่หลายนิวเคลียสนะคะการทำงานของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อยึดกระดูกนะคะมันจะอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจพออยู่ภายใต้อำนาจจิตใจหมายความว่าไงคะเราสั่งได้นะคะอย่างเช่นแขนขาเป็นไงคะเราสามารถจะสั่งให้มันขยับเคลื่อนไหวนะคะสั่งตีคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ต่อไปค่ะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกล้ามเนื้อลายแต่ว่ามันมาพบตรงบริเวณที่เป็นหัวใจเท่านั้นนะคะกล้ามเนื้อหัวใจก็คือจะพบที่หัวใจเท่านั้นนะคะเป็นกล้ามเนื้อลายที่ทำงานนอกอำนาจจิตใจนะคะเมื่อกี้กล้ามเนื้อลายที่ทำงานภายใต้อำนาจจิตใจก็คือตรงแขนขาของเรานะคะตรงหัวใจเนี่ยนะคะเป็นกล้ามเนื้อลายเหมือนกันแต่เป็นกล้ามเนื้อลายที่ทำงานนอกอำนาจจิตใจก็คือเราไม่สามารถที่จะสั่งให้หัวใจหยุดเต้นหรือว่าให้หัวใจเต้น
ได้นะคะมันอยู่นอกอำนาจจิตใจของเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอแบบผู้ชายหล่อขนาดไหนนะคะเราก็สั่งควบคุมไม่ได้นะคะว่าแบบหัวใจฉันอย่าเต้นแรงนะอะไรอย่างเงี้ยจ้าใช่ค่ะเราไม่สามารถควบคุมได้มันไม่ได้อยู่ภายใต้มันอยู่นอกอำนาจจิตใจของเรานะคะเวลาเวลาบอกเขาว่าหัวใจเต้นแรงเพราะว่าอยู่นอกเหนืออำนาจได้ได้สมสมวิทยาศาสตร์นะคะมันอยู่นอกอำนาจจิตใจเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะซึ่งนะคะหัวใจเนี่ยหัวใจเราจะทำงานตั้งแต่ตอนที่เราเกิดนะคะตั้งแต่ตอนที่เรายังอยู่ในท้องของแม่นะคะเราเริ่มเป็นตัวอ่อนเนี่ยนะคะหัวใจเราก็ทำงานแล้วนะคะและมันจะทำงานไปตลอดชีวิตของเรานะคะจนถึงวันที่เราแบบหัวใจไม่เต้นแล้วนะคะดังนั้นการที่มันอยู่นอกอำนาจจิตใจถึงแม้ว่าตอนนั้นระบบประสาทเราจะเป็นไงคะหลับไปแล้วแต่หัวใจก็ยังเป็นไงทำงานอยู่นะคะก็ยังเต้นสลับกันไปมานะคะการหัวใจเต้นตึกๆปักเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนกันในเรื่องระบบวนเวียนเลือดนะคะว่าทำไมหัวใจมันถึงจะต้องมีการแบบอะไรนะตึกๆตึกๆพูดภาษาวิทยาศาสตร์ตึกๆตักๆนะคะไม่ใช่นะคะมันจะต้องมีการสูบฉีดเลือดของพวกเส้นเลือดต่างๆนะคะมันก็เลยมีการแบบขยับนะคะลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะมีเซลล์ที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆนะคะก็คือบริเวณปลายของเซลล์เนี่ยนะคะมันจะแตกแขนงนะคะแยกออกเป็น2แฉกนะคะเราจะเรียกการแตกแบบนี้นะคะว่าไบเฟอร์เคสนะคะไบก็คือ2นะคะไบเฟอร์เคสก็คือการแตกออกเป็นแฉกนะคะของกล้ามเนื้อตรงบริเวณหัวใจนะคะและนะคะเราจะเห็นเด่นชัดนะคะเห็นเป็นรอยขวางนะคะที่มีสีเข้มเนี่ยเด่นชัดนะคะก็คือ intercalate disc นะคะมันจะเป็นลักษณะลายเฉพาะนะคะที่เกิดเฉพาะที่หัวใจนะคะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะนี่จะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะของกล้ามเนื้อทั้ง3ชนิดนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งขวาสุดของพวกเรานะคะจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะคะก็คือถ้าเราไปดูตรงข้างในที่เป็นเซลล์อะค่ะลักษณะของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบเนี่ยมันจะเป็นแบบเซลล์ทรงแบบกระสวยนะคะแหลมหัวแหลมท้ายแต่ละอันจะมีนิวเคลียสแค่อันเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีลวดลายนะคะไม่มีลวดลายของเนื้อเยื่อนะคะที่เป็นสีเข้มสีอ่อนนะคะเจอที่อวัยวะภายในส่วนตรงกลางนะคะตรงกลางนี้ก็คือ skeleton muscle นะคะก็คือกล้ามเนื้อยึดกระดูกนะคะเราก็จะเห็นลวดลายนะคะแต่ละเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสนะคะหลายอันนะคะ2อันขึ้นไปเจอที่แขนขาของเรานะคะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ติดกับกระดูกนะคะสามารถสั่งได้นะคะทำงานภายใต้อำนาจจิตใจส่วนกล้ามเนื้อหัวใจนะคะก็คือ cardiac muscle เนี่ยก็คือเจอเฉพาะที่หัวใจเท่านั้นนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มของเนื้อเยื่อประสาทนะคะ nerve tissue นะคะเนื้อเยื่อประสาทเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนะคะก็คือเซลล์ประสาทนะคะ nerve cell นะคะหรือว่า neuronกับเซลล์เกี่ยวพันประสาทก็คือเซลล์เกลียนะคะนิวโรเกลีย2ตัวนี้นะคะตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการรับส่งกระแสประสาทนะคะจากบริเวณแหล่งที่ได้รับตัวกระตุ้นนะคะส่งไปยังสมองส่งไปยังปลายทางนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเซลล์ประสาทนะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์เกี่ยวพันประสาทหรือว่านิวโรเกลียเนี่ยหรือเราจะเรียกว่าเซลล์เกลียนะคะมันจะทำหน้าที่ในการเหมือนเป็นตัวซัพพอร์ตตัวเซลล์ประสาทอีกทีนึงนะคะคอยแบบเป็นตัวยึดเหนี่ยวตัวค้ำจุนหรือนะคะอาจจะช่วยแบบซ่อมแซมนะคะบาดแผลนะคะของตัวเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็จะเป็น
ในเชิงประสาทนะคะมันจะประกอบไปด้วยส่วนของตัวเซลล์นะคะและก็นะคะจะมีส่วนของนิวเคลียสนะคะตรงกลางนะคะไอตัวนิวเคลียสเนี่ยค่ะมันจะมีการเหมือนแตกแขนงออกไปนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็คือเดนไรท์กับแอ็กซอนนะคะเดนไรท์เนี่ยจะเป็นแขนงประสาทแบบสั้นๆนะคะทำหน้าที่ก็คือรับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์นะคะส่วนแอ็กซอนนะคะแอ็กซอนเนี่ยจะเป็นเซลล์ยาวๆนะคะซึ่งนะคะจะทำหน้าที่ในการนำกระแสประสาทเดี๋ยวนะเดนไรท์เอาเข้านะคะแอ็กซอนถูกแล้วนะคะออกจากตัวเอากระแสประสาทเนี่ยออกจากตัวเซลล์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องของระบบประสาทนะคะอีกครั้งหนึ่งระบบต่อไปนะคะระบบแรกนะคะในร่างกายของเราระบบต่อไปก็คือระบบย่อยอาหารนะคะ digestive system นะคะตอนนี้นะคะระบบย่อยอาหารของเราทำงานอยู่ไหมคะทำงานอยู่ไหมนะคะทำงานอยู่นะคะช่วงเวลากลางวันแต่พอเป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยระบบย่อยอาหารจะไม่ค่อยทำงานแล้วนะคะมันเป็นระบบเหมือนสวิตช์ของร่างกายเราอะว่าแบบกลางคืนก็จะหยุดพักนะคะส่วนกลางวันเนี่ยนะคะก็จะเริ่มทำงานนะคะดังนั้นการที่เรากินอาหารกลางคืนเป็นไงคะกินได้นะคะแต่มันไม่ค่อยย่อยนะคะหรือว่าแบบมันแบบคือระบบย่อยอาหารมันจะไม่ค่อยทำงานแล้วอะช่วงนั้นนะคะมันจะมาย่อยอีกทีนึงตอนที่เราหลับไปแล้วก็เราตื่นขึ้นมานะคะทำงานไม่คุ้มเงินเดือนเหมือนคุ้มเลยคุ้มก็ทำไม่คุ้มไม่คุ้มหรือว่าเกินคุ้มเกินไม่ใช่ไม่คุ้มเกินอ่ะนะคะโอ้ยอ่ะนะคะเราจะจำแนกนะคะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามลักษณะของการหาอาหารหรือว่าการได้มาซึ่งอาหารนะคะ2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะนี่ให้เราคิดอยู่นี่ไม่ได้เลยครับค่ะมีถ้าเป็นไฟล์อยู่ในคลาสรูมนะคะอ่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มของออโต้โทรนะคะออโต้โทรก็คือสร้างอาหารได้เองนะคะสร้างอาหารได้เองในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปในครัวแล้วก็เกยข้าวทำกับข้าวไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะสร้างอาหารในได้เองในที่นี้ก็คือเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนพลังงานแสงนะคะให้มากลายเป็นพลังงานเคมีแล้วพลังงานเคมีตัวนั้นก็สร้างสารอาหารขึ้นมานะคะเราก็จะพบในกลุ่มของพวกที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะโฟโตซินเทซิสนะคะเราก็จะพบในกลุ่มใหญ่ก็คือพืชนะคะและนะคะอาจจะมีพวกแบคทีเรียบางชนิดนะคะที่สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะดังนั้นถ้านะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนตัวพลังงานแสงนะคะให้กลายมาเป็นพลังงานเคมีนะคะได้ก็จะเป็นกลุ่มของออโตโทนะคะก็คือสร้างอาหารได้เองนะคะไม่ใช่ว่าเดินเข้าครัวแล้วก็ทำกับข้าวนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือเฮทโรโทปนะคะเฮทโรโทปก็คือตรงกันข้ามนะคะเป็นกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะจะต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะที่มันสร้างอาหารขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะคะตามอาหารที่กินเข้าไปนะคะได้เป็น3กลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็มีกลุ่มย่อยอีกนิดนึงนะคะ3กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเฮอร์บิวอร์นะคะเฮอร์บิวอร์ก็คือสัตว์กินพืชนะคะใช่ค่ะมาจากคำว่าเฮิร์บนะคะถ้าเฮอร์เบิร์ลอ่ะธรรมชาติเหรอเฮอร์เบิร์ลแปลว่าอะไรไม่ใช่ครูคุณคำว่าเฮอร์เบิร์ลอ่ะในยาสีฟันครับมันเหมือนกับธรรมชาติเอาไว้อธิบายคำว่าเฮิร์บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋ออ่ะนะคะเฮอร์บิวอร์นะคะมันก็คือสัตว์กินพืชนะคะก็คือกินแต่พืชอย่างเดียวนะคะได้แก่นะคะสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลายนะคะบางสัตว์มีกันน้ำไหมหรอค่ะนะคะได้ยินว่าบางสัตว์น้ำไหมใจหมดเลยนะคะค่ะนะคะตามลักษณะทางจริงๆเนี่ยเราไม่นับนะคะเพราะว่าคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือเขาก็กินเนื้อได้นะคะ
แต่ถ้าโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะคะก็เขาไม่กินนะคะแต่นี่โดยธรรมชาตินะคะพวกที่เป็นเฮอร์บิวอร์นะคะก็อย่างเช่นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลายนะคะพวกนี้จะมีคุณสมบัติก็คือในกระเพาะอาหารของมันเนี่ยมันจะมีตัวเซลลูเลสนะคะที่เอาไว้ย่อยเซลลูโลสได้นะคะพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะพวกกระต่ายนะคะกอริลล่านะคะกอริลล่าเนี่ยตอนแรกครูเอ๊ะแบบเอ้ยมันกินมันแบบคือเข้าใจว่ามันน่าจะกินแบบเนื้ออะไรนี้ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วไม่นะคะมันก็จะกินเฉพาะพวกผลไม้กล้วยอะไรเงี้ยนะคะหอยทากค่ะแบ่งตามความสามารถกินได้ค่ะใช่ค่ะแบ่งตามชนิดอาหารที่มันกินก็คือเรียกว่ากระต่ายกินเนื้อไม่ได้ใช่ค่ะมันไม่กินเนื้อค่ะมันกินแต่พวกยอดผักอะไรเงี้ยผักปุ้งแครอทผลไม้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะกินแบบทำปากมุ้มของมันนะคะถ้าใครเคยเลี้ยงกระต่ายนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเราเอามันมาเลี้ยงนะคะเราก็มักจะให้มันกินอะไรแปลกๆมันก็กินนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มของคาร์นิวอร์นะคะคาร์นิวอร์ก็คือสัตว์ที่กินเนื้อนะคะเป็นอาหารหลักนะคะมันมักจะเป็นกลุ่มของพวกผู้ล่านะคะอย่างเช่นนะคะพวกเสือสิงโตนะคะสุนัขแมวฉลามอย่างเงี้ยค่ะแมวก็เป็นผู้ล่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เป็นเจ้านายค่ะไม่เป็นผู้ล่าแล้วนะคะเป็นเจ้านายโดยมีเราเป็นทาสนะคะนะคะไม่ต้องออกไปล่าอาหารแล้วค่ะนะคะก็มีแบบมีทาสที่คอยไปเคี้ยนอาหารให้นะคะคาร์นิวอร์ก็คือพวกสัตว์ที่กินเนื้อนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มของโอมนิวอร์นะคะโอมนิวอร์ก็คือกินได้ทั้งคู่เลยนะคะกินทั้งพืชก็ได้กินทั้งสัตว์ก็ได้นะคะอย่างเช่นนะคะมนุษย์เรานะคะแมลงสาบนะคะแมลงสาบก็กินทุกอย่างนะคะอีกาแมลงสาบกินเราด้วยใจเย็นนะคะถ้ากินพวกเดียวกันเองก็กินเนื้อไงอย่างเช่นอะไรบ้างเราอ๋อเราไม่กินสิเราไม่กินคนด้วยกันนะคะกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะนี่เป็นกลุ่มย่อยๆอีกนิดนึงนะคะก็คือกลุ่มของสคาเวนเจอร์นะคะสคาเวนเจอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กินซากของสิ่งมีชีวิตนะคะก็อย่างเช่นพวกไฮยีน่ารู้จักไฮยีน่าใช่ไหมคะไฮยีน่าที่มันเป็นหมาที่มันอยู่ในแอฟริกาไม่รู้จักหรอไฮยีน่าเหมือนหมามันเป็นเพื่อนเออนะคะไฮยีน่าเนี่ยทำไมมันถึงกินซากนะคะถ้าใครเคยดูสารคดีนะคะจะเห็นว่าไฮยีน่ามักจะมาตอนที่แบบเขากินกันเสร็จแล้วนะคะเขาไม่กินฉากมันจริงๆนั่นแหละนะคะอันล่าสุดนี่คือแบ่งย่อยมาจากเขาต้องกล้องยีตัวใช่ค่ะมันเป็นกลุ่มของสคาเวนเจอร์ก็คือกินซากนะคะมันจะไอตัวไฮยีน่าหรือว่าพวกนกแร้งนะคะรู้จักแร้งใช่ไหมอีแร้งอ่ะนะคะมันก็เป็นกลุ่มของกินซากเหมือนกันอย่างเช่นนะคะพวกเสือพวกสิงโตอย่างเงี้ยค่ะมันจะชอบล่าม้าลายล่าพวกวัวนะคะพอมันกินเสร็จนะคะมันก็จะเหลือซากที่แบบมันเป็นเนื้อแบบติดกระดูกอยู่อะไรเงี้ยกลุ่มที่จะมาทำหน้าที่ต่อก็คือกลุ่มของพวกสคาเวนเจอร์ก็คือกินซากนะคะไฮยีน่านะคะก็จะมีซากนั้นอีแร้งนะคะรวมถึงนะคะพวกจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียทั้งหลายนะคะที่มันแบบมาย่อยนะคะเขาต้องใช้กล้องกี่ตัวอะไรนะคะเขาต้องใช้กล้องกี่ตัวสารคดีอุ้ยที่ครูเคยดูแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยต้องมีกล้องที่แบบตั้งแบบดักซุ่มมาไว้อันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆมุมนะคะมันจะเป็นร้อยตัวบางคนเขาอยู่ในกล่องใช่ใช่ใช่แบบเหมือนพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาตินะคะดูเคี้ยวทั้งกลมเนี่ยมีแบบสีโตแล้วสีโตนะคะต่อไปค่ะประเภทนะคะของการย่อยอาหารนะคะประเภทของการย่อยอาหารเนี่ยนะคะจะเป็นสองแบบนะคะรูปอะไรคุณไม่เอาเป็นฟองด้านบนฟองน้ำค่ะแล้วก็ด้านล่างก็คือไฮดรานะคะ
ครูฟองตัวฟองน้ำเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวอย่างของการย่อยอาหารภายในเซลล์นะคะ intercellular digestion นะคะก็คือมันจะเอาอาหารเนี่ยเข้าไปในตัวของมันแล้วมันค่อยย่อยนะคะส่วนถ้าเป็น extracellular เนี่ยก็คือ extra ข้างนอกนะคะปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะก็จะเจอได้ในกลุ่มของพวกไฮดรานะคะรวมถึงนะคะสัตว์ไฟลัมอื่นๆนะคะที่วิวัฒนาการสูงๆนะคะแต่ถ้าเป็นการย่อยภายในเซลล์เนี่ยจะเจอในพวกสัตว์ชั้นต่ำพวกสัตว์เซลล์เดียวนะคะอย่างเช่นพารามิเซียมอะมีบาพวกนี้นะคะของคนเป็นภายนอกค่ะเพราะว่าเราปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยนะคะแล้วเราค่อยดูดซึมเข้าสู่เซลล์อีกทีนึงเรามันเป็นอะไรนะเซตโซนอะไม่ใช่เฟรนโซนใช่ไหมเซตโซนเลยชั้นสูงเออเพื่อนว่าชั้นสูงแล้วยินว่าอะไรเซตโซนอะนะคะการย่อยภายในเซลล์นะคะอินทราเซลลูลานะคะก็คือนำอาหารเข้าไปในข้างในนะคะเอาอาหารเนี่ยเข้าไปภายในเซลล์นะคะมันจะเกิดถุงนะคะจะทำให้มันเกิดถุงก็คือเป็นถุงแวคิโอลนะคะถ้ามันเก็บอาหารเนี่ยเราก็จะเรียกว่าฟู้ดแวคิโอลนะคะพอมันเป็นถุงนะคะแล้วค่อยปล่อยนะคะน้ำย่อยเนี่ยนะคะออกมาย่อยอีกทีนึงนะคะก็จะเจอในกลุ่มของพวกอะมีบานะคะการย่อยอาหารของอะมีบาพารามีเซียมนะคะฟองน้ำนะคะฟองน้ำค่ะไม่ใช่ฟองน้ำแบบสปอนเออไม่ใช่สปอนใบอะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นฟองน้ำที่เป็นสัตว์นะคะส่วนนะคะการย่อยภายนอกเซลล์นะคะ extracellular digestion นะคะก็คือเซลล์เนี่ยจะขับน้ำย่อยออกมาภายนอกก่อนนะคะแล้วย่อยอาหารให้มันกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะพอมันกลายเป็นโมเลกุลเล็กแล้วค่อยดูดซึมเข้าสู่เซลล์อีกทีนึงนะคะก็จะเจอได้ตั้งแต่กลุ่มของไฟลัมไนดาเรียนะคะกลุ่มของไนดาเรียก็จะเป็นพวกไฮดราพวกดอกไม้ทะเลปะการังต่างๆนะคะไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะพวกปลาสัตว์ปีกทั้งหลายนะคะจะเป็นการย่อยภายนอกเซลล์นะคะ CNI เหรอใช่ค่ะ CNI คือไนดาเรียมันคือไฟลัมนะคะไนดาเรียมันมีตัว C แต่มันไม่ออกเสียงตัว C นะคะมันอ่านว่าไนดาเรียซีนิดาเรียซีนิดาเรียไม่ออกเสียงตัว C ค่ะครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะใส่มาทำไมเมื่อไม่ออกเสียงนะคะมันมาจากภาษามันมาจากภาษาละตินค่ะพวกนี้ไนดาเรียทำไมหาไม่เจอกลุ่มของย่อยภายในเซลล์นะคะพอมันเอาอาหารเข้าไปย่อยภายในเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการลำเลียงอาหารเข้าไปนะคะวิธีการลำเลียงอาหารเข้าสู่เซลล์เนี่ยนะคะจะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกนะคะก็คือวิธีการที่เรียกว่าฟาโกไซโตซิสนะคะฟาโกไซโตซิสเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของการยื่นไซโตพลาซึมนะคะไซโตพลาซึมก็คือของเหลวที่มันอยู่ภายในเซลล์นะคะมักจะพบในกลุ่มของพวกอะมีบานะคะและก็นะคะการดักจับพวกเม็ดดักจับเชื้อโรคนะคะของเม็ดเลือดขาวนะคะก็จะเป็นลักษณะของฟาโกไซโตซิสนะคะก็คือเหมือนกับยื่นแขนนะคะแล้วก็ไปโอบล้อมมันไว้นะคะจากนั้นนะคะไออนุภาคของสารที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยค่ะก็จะถูกนำเข้าสู่เซลล์โดย อยู่ในรูปของแวคิโอลถุงใหญ่ๆหรือนะคะอาจจะเป็นถุงเล็กๆนะคะที่เป็นเวสซิเคิลนะคะเอาเข้าสู่ภายในเซลล์แล้วเราค่อยมาย่อยอีกทีนึงนะคะค่อยปล่อยน้ำย่อยนะคะหรือถ้าเป็นพวกเลือดขาวเนี่ยนะคะก็จะมีการปล่อยสารออกมาทำลายเชื้อโรคนั้นอีกทีนึงนะคะต่อไปค่ะแบบที่สองนะคะก็คือพิโนไคโตซิสนะคะพิโนไคโตซิสเนี่ยนะคะจะนำสารโมเลกุลใหญ่ที่อยู่ในรูปของสารละลายนะคะเข้าสู่เซลล์นะคะก็จะพบในบริเวณท่อหน่วยไตนะคะท่อของหน่วยไตก็คือการนำสารเข้าสู่เซลล์
ตรงบริเวณหน่วยไตนะคะในรูปของสารละลายและนะคะแบบที่3นะคะก็คือรีเซปเตอร์นะคะมีเดียลเอนโดไซโทซิสนะคะเป็นลักษณะของต้องอาศัยตัวรีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับนะคะที่มีลักษณะเฉพาะนะคะกับสารนั้นนะคะตรงบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยค่ะจะมีตัวรีเซปเตอร์อยู่นะคะตัวรีเซปเตอร์ตัวรับนะคะจะมีความจำเพาะกับสารอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นรีเซปเตอร์ตัวเนี้ยนะคะมันก็จะจำกัดเลยว่าจะไปเอาสารเข้ามาได้เนี่ยนะคะก็แค่ชนิดเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการนำสารพวกลิโพโปรตีนนะคะลิโพโปรตีนไม่ใช่ลิโพที่สามนิ้วนะคะลิโพโปรตีนมันจะมีความเป็นแบบอนุภาคใช่ไหมคะก่อนที่มันจะเอาเข้าสู่เซลล์ได้เนี่ยนะคะเครื่องดื่มอย่างนี้ใช่ไหมลิโพโปรตีนนะคะเอาเข้าสู่เซลล์ไข่นะคะเอาเข้าสู่เซลล์ไข่ซึ่งยังเจริญไม่เต็มที่นะคะจะพบในกลุ่มของไก่นะคะที่มันจะมีพวกการเอาพวกลิโพโปรตีนเนี่ยเข้าสู่เซลล์นะคะก็จะต้องมีความจะเฉพาะเจาะจงนะคะกับเซลล์แต่ละชนิดนะคะต่อไปค่ะทางเดินอาหารนะคะลักษณะของทางเดินอาหารเนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งเป็น4แบบนะคะเริ่มตั้งแต่นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการกินนะคะ ingestion การกินก็คืออะไรเอาอาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะโดยปกติแล้วนะคะอาหารก็จะเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยทางปากนะคะเมาส์นะคะและนะคะเราก็จะขับออกอีกทางนึงนะคะซึ่งแยกกันนะคะระหว่างปากกับทวารหนักอันนี้ก็คือในสัตว์ที่มันมีระบบทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นพวกสัตว์เซลล์เดียวนะคะพวกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเนี่ยนะคะเขายังไม่ได้มีแบบแยกแบบชัดเจนนะคะมีช่องทางแค่ช่องทางเดียวอาหารเข้าทางไหนขับอาหารออกทางนั้นเช่นเดียวกันนะคะอ่ะแต่อันนี้ในกลุ่มที่เป็นทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์นะคะการกินนะคะก็จะเข้าทางปากนะคะมีใครกินทางอื่นไหมคะไม่มีกินทางจมูกอ๋อสอดท่ออันนั้นในกรณีที่แบบเหมือนร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติใช่ไหมคะเราไม่สามารถจะเอาอาหารเข้าได้อย่างเงี้ยคนกำลังจะตายคนกำลังจะตายบางทีเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้อะไรอย่างงี้ยังไม่ตายนะคะแต่ร่างกายเราจำเป็นต้องได้รับอาหารก็เจาะคอหรือว่าสอดท่อเข้าไปนะคะต่อไปค่ะกินเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะไปไหนต่อนะคะก็จะเกิดการย่อยอาหารนะคะหรือ digestion นะคะการย่อยอาหารก็คือการทำให้ได้สารอาหารเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะสอดท่อมันจะไม่ไปลงหลอดลมอะคะไม่ค่ะช่องพอไปถึงช่องคอมันค่อยไปแยกอีกทีนึงถ้าเราสอดเข้าไปทางหลอดลมเราก็ตายค่ะเราก็สอดไปทางช่องอาหารหลอดอาหารคือมันแยกของมันเองว่าเราต้องสอดไปหลอดอาหารไม่มันระหว่างหลอดลมกับหลอดอาหารนะคะมันแยกกันแต่ว่าแค่ช่องตรงนี้มันเชื่อมกันได้คือช่องปากกับช่องจมูกเราอะมันเชื่อมกันเข้าไปแยกของมันใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงตรงคอเนี่ยมันก็จะแยกเป็นหลอดลมกับหลอดอาหารหลอดลมเนี่ยมันจะมีฝาปิดปกปิดใช่แบบมันเปิดปิดได้นะคะต่อไปค่ะย่อยอาหารแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการดูดซึมนะคะ absorption ก็คือเอาสารอาหารโมเลกุลเล็กๆที่ได้เนี่ยนะคะเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนะคะเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะของร่างกายสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการขับออกนะคะ elimination นะคะหรือว่า egestion นะคะก็จะขับสิ่งที่ย่อยไม่ได้แล้วนะคะเป็นกากอาหารนะคะขับออกนะคะถ้าเป็นของสัตว์ชั้นสูงก็จะมีช่องทวารหนักที่เอาไว้สำหรับขับอาหารออกนะคะครีของเรานั่นเองนะคะขี้อย่างเดียวนะไม่ใช่ฉี่ถ้าฉี่จะอยู่ในระบบขับถ่ายแต่ถ้าเป็นกากอาหารจะอยู่ในระบบย่อยอาหารนะคะ
จะมีนอนโคอาล่านะคะเป็นนอนนอนนะคะเป็นนายแบบของเรานะคะโคอาล่ากินอะไรคะกินใบไผ่มันกินยูคาไหมคะใบไผ่มันเป็นตัวแผ่นด้าพวกนี้ยังทำกูสับสนทุกทีเลยแล้วมันกินใบไผ่ได้ไหมกินได้กินได้อ่ะแต่ส่วนใหญ่มันชอบกินยูคาลิปตัสนะคะโคอาล่านะคะไม่น่าจะมีเนาะขั้นตอนแรกนะคะ ingestion ก็คือกินใบยูคาลิปตัสเข้าไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะส่วนของใบเนี่ยนะคะมันจะเข้าสู่ขั้นตอนของ digestion นะคะ digestion ก็เริ่มตั้งแต่ย่อยเชิงกลก่อนแล้วค่อยย่อยทำเคมีย่อยเชิงกลก็คืออะไรคะทำให้ขนาดเนี่ยของอาหารมันเล็กลงโดยการบดเคี้ยวนะคะจากนั้นพอเราย่อยอาหารแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของ absorption นะคะซึ่งอาจจะเกิดตรงบริเวณทางเดินอาหารที่เป็นลำไส้ของเรานะคะสุดท้ายนะคะ egestion ก็คือขับกากอาหารที่ย่อยไม่ได้แล้วออกมานะคะจ้ะถ้ากันค่อยมาต่อนะคะค้างไว้ที่สไลด์โคอาล่าในตรงนี้เร็วจังเลยครับมันคนไม่เยอะหรือเปล่าวันนี้ว่าไม่เกี่ยวแล้วจริงอ่ะคุยอยู่ข้างล่างไม่คุยใช้ไม่ค่อยได้เลยผมเล่นตอนแรกนี่คือไม่ได้ใช้เน็ตโรงเรียนนะใช้เน็ตเลยเร็วมากตรงนี้หรือเปล่าเออใช่เพราะตรงนี้หรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวข้ามหน้านะคะเรามาต่อตรงประเภทนะคะของทางเดินอาหารต่อ